ครับผมการที่มาช่วยประสงค์ในการเลี้ยงเป็ดครั้งนี้ครับมันยังไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียวถ้าผมไม่ไปเก็บไข่ตอนเช้าครับซึ่งจริงๆเป็ดเนี่ยเขาจะฟักไข่ตอนประมาณสักตีสี่หรือว่าตีห้าโดยประมาณเนี่ยครับคือซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็ดทุกตัวจะเริ่มฟักไข่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะต้องไปคอยเฝ้าครับไปคอยเฝ้าเพื่อที่จะเอาไข่ที่เขาฟักเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาให้ไก่เป็นคนฟักออกมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยพอเขาไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยเลยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อที่จะมารอให้รออยู่ในคอกเป็ดแล้วก็รอว่าเฮ้ยเป็ดจะไข่ตอนไหนพอไข่เสร็จปุ๊บก็เลยเก็บก็เอาไปให้ป้าสงฆ์ครับเอาไปให้ป้าสงฆ์นี่เอาไปทำอะไรมันมาครั้งนี้มันมีความหมายอยู่แล้วครับเราไม่ได้มาเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องการไข่มันนะครับเพื่อที่เอาไปทำไข่เค็มทำไรอยู่ครับเก็บไข่ใช่ไหมมาผมช่วยไหมอันนี้นี่ไข่มาเมื่อคืนเหรอครับหรือว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนนอนกว้าวมาเนี่ยเช้าเลยเขากกอ่ะเขากกไข่อ่ะใช่ไหมเขากกไข่นี่มันเป็นรังเลยดูนี่อ๋อเออนี่ไงเป็นรังรังอ่ะเนี่ยที่เห็นตอนที่เขาตอนดึกดึกประมาณตีสามที่มาดูอ่ะเขาเอาฟางกบไว้อ่ะทำไมเขาเอาฟางกบไว้อ่ะเอากบไว้เลี้ยงเพื่อนเรียกอ๋อไอ้คือไอ้จับไข่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่จับขี้เป็ดไปแล้วเมื่อกี้ เต็มอ๋อนี่เบอร์หนึ่งละแล้วดูเบอร์สองนัดอันนี้คือเบอร์หนึ่งในเบอร์สองนี่เบอร์กลางนี่เบอร์สองทำไมนี่เป็นเบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองไก่กลางอันกลางนี่เบอร์นี่เนี่ยคือไก่กลางเนี่ยลูกเล็กอันนี้จะลูกเล็กอ๋อนี่ก็กล้าไปกองดูแล้วก็อันนี้เล็กนี่ใหญ่อันนี้เล็กอันนี้นี่ลูกใหญ่แล้วมีสีแบบสีมันไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเพราะทำไมมันสีไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จากเป็ดพันเดียวกันนะพันเดียวแต่ไก่มันเหมือนกันอ๋อนี่ลูกเล็กลูกใหญ่แต่ก็มันไม่ใช่ไข่ใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วเหมือนกันอันนี้ต้องเช็ดไหมครับไม่ต้องเช็ดนี่มันสะอาดเนาะนี่ไข่กลางอ๋อนี่ไข่อ๋อนี่ขนาดกลางขนาดกลางอ๋อนี่ก็จะดูดิที่กำมันนี้มันใหญ่แต่กำมันนี้มันเล็กอ๋อใช้วิธีการจับอย่างนี้เอาให้กำอ๋อนี่ก็เต็มมือหน่อยนี่ก็จะแบบหลวมหลวมหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ขั้นตอนในกลางอันนี้ใหญ่วิธีการที่จะเลือกไข่ว่าไข่แบบไหนควรจะเป็นเบอร์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการเลือกไข่นี่เขาไม่ได้เลือกเพื่อที่แบบว่าเอ้ยอันนี้รูปร่างดีหรือไม่ดีเขาดูที่ขนาดครับไข่นี่ก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วแต่ขนาดของไข่เบอร์1นี่จะใหญ่สุดครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์สุดแล้วก็เบอร์อื่นๆก็จะลดหลั่นลงมานะครับแต่ทีเนี้ยพอเข้าไปในข้อของเป็ดเนี่ยจากที่ผมแบบลองสังเกตดูเป็ดส่วนใหญ่เนี่ยครับวิธีการ
ข้าไปกกไข่ของเขาคือเขาจะไข่1ตัวต่อ1ฟองนะครับแต่รังเขาเนี่ยใช้กันหลายตัวมากครับอย่างบางรังเนี่ยแบบมีไข่อยู่ประมาณสัก8 9ฟองหรือบางรัง10กว่าฟองก็มีครับเขาบอกว่าเป็ดเนี่ย1ตัวเนี่ยก็จะไปไข่ที่รังนี้พอไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะลุกขึ้นออกเป็ดตัวต่อไปที่เคยใช้รังเดิมรังเดียวกันเนี่ยแหละเขาก็จะไปไข่ต่อนะครับทีนี้ถามว่าตัวไหนจะเป็นตัวฟักตัวไหนก็ได้ครับที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นคือก็สามารถที่จะนําไข่ของแต่ละตัวเนี่ยมาฟักพร้อมกันได้จริงๆเป็ดเนี่ยคือเขาก็ฟักนะครับแต่ว่าวิธีฟักไม่เหมือนไก่ที่จะต้องเฝ้าหรือว่าจะเป็นตัวเดียวแต่เป็ดเนี่ยไข่ของใครก็ได้เป็ดก็สามารถที่จะช่วยกันฟักได้หมดครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่สําคัญเลยเวลาเราเข้าไปเลือกหรือว่าไปเก็บไข่เนี่ยต้องสังเกตดีๆเพราะบางคนเป็นมือใหม่เนี่ยเดินไปปุ๊บสุ่ม4สุ่ม5นี่เหยียบแตกหมดครับพี่ก็บอกว่ามันจะฝังอยู่ใต้ฟางครับเพราะว่าฟางนี่จะเป็นตัวที่เก็บความอบอุ่นให้กับไข่ฉะนั้นบางทีมันฝังจนมิดเลยเวลาเราเข้าไปเราก็ค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยครับเพื่อที่จะไม่ทำให้ไข่เป็ดเนี่ยเกิดความเสียหายครับตอนนี้จะล้นแล้วครับจะล้นถังแล้วครับผมก็เป็นลูกมือในการเก็บไข่ครับเก็บจนหมดเล้าเลยครับแต่ที่สำคัญครับก่อนที่จะเอาไข่ไปทำไข่เค็มเนี่ยเราต้องทำความสะอาดก่อนคลิกอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับผมก็ไปทำของเขาเสียมาแล้วครับก็คือคุณน่ะห้ามเอาไข่เนี่ยลงไปล้างน้ำผมก็สงสัยว่าอ้าวการทำความสะอาดเราลงไปล้างน้ำเนี่ยมันไม่ทำให้สะอาดกว่าเหรอก็บอกว่าต้องใช้ผ้าครับผ้าที่ชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดการเอาไข่ลงไปในน้ำมันจะทำให้ไข่เกิดเขาเรียกว่าเป็นคราบดำๆแล้วก็ทำให้ไข่มันเสียฉะนั้นไข่ลูกนั้นอ่ะก็เสียไปเลยไม่สามารถเอามาทำไข่เค็มได้แต่ไข่ก็ยังมีประโยชน์ครับไม่ใช่แบบว่าเสียแล้วแล้วก็ทิ้งเลยเขายังเอาไปทำอย่างอื่นครับเช่นเอาไปทอดเอาไปต้มนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแบบสูญเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเอาไปทำไข่เค็มเนี่ยประเด็นแรกคือคุณอย่าไปล้างน้ำนะครับเพราะล้างน้ำเนี่ยเขาจะไม่เอาทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราได้ไข่แล้วทำความสะอาดไข่จนเรียบร้อยจนเขาเรียกว่าจนคราบดำๆหรือว่าเศษดินเนี่ยออกหมดแล้วเราก็เก็บแล้วก็มาแยกเบื้องต้นก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีกี่ฟองแล้วมีกี่ไซส์นะครับพอแยกเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็เอาไข่เนี่ยเข้ามาที่กลุ่มแม่บ้านทำไข่เค็มครับเพื่อที่จะมาทำไข่เค็มกินกันครับผมว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเดี๋ยวเราจะไปส่งไข่ครับของพี่แขกเมื่อกี้ที่เก็บแล้วส่งเอาไปคัดเพื่อทำไข่เค็มไข่เค็มชายาไข่เค็มชายาร้านนี้แล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาคัดอีกทีนึงใช่ไหมครับคัดอีกทีตั้งตรงนี้นะมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเรียนรู้การทำไข่เค็มอีกทีนึง
คัดเขาเคาะเหรอครับคัดแล้วเขาก็วางอย่างนี้ไม่แล้วทำไมต้องเคาะอ่ะเขาจะได้รู้ว่าลูกไหนเล้าแตกไหมนอกจากเวลาเราได้ไข่มาอย่างเมื่อเช้าไปเก็บไข่มาเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เอามามาคัดไซส์ก่อนขนาดก่อนเคาะไปด้วยป้าสงแกเคาะเลยแกเคาะอย่างนี้แล้วถ้าขนาดเล็กแกก็เอามาใส่มือ2 นี่อันนี้คือนี่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่แล้วเบอร์ใหญ่แล้วค่ะเกรด A เกรด1เบอร์1ใช่มั้ยเค้าเรียกเบอร์1ใช่มั้ยครับค่ะแล้วเราก็เอามาเคาะวางเดี๋ยวเคาะไปเคาะมาปลั่วแตกเรียบร้อยสนุกเลยอ๋อเคาะฟังเสียงค่ะเสียงแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีครับถ้ามันไม่ดังไม่กลวงอย่างนี้ดีป้าสูงแกเคาะแล้วอ๋ออย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้พอเราคัดแยกไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จากนั้นเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับทำไข่เค็มก็มีดินจอมปลวกเนาะมีดินจอมปลวกมีเกลือน้ำต้มสุกหรือดินจอมปลวกน้ำผ่านออยค่ะครับผมการเรียนรู้กระบวนการทำไข่เค็มครับผมว่าก็คงอยากรู้กันแล้วว่ามันมีเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทำไข่เค็มนี่มันจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นดินที่ห่อหุ้มตัวไข่เขาเรียกว่าเป็นชั้นแรกก็ว่าได้ดินที่ห่อหุ้มเปลือกไข่เนี่ยก็คือเป็นดินเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคผมเจอละดินที่หุ้มเปลือกไข่นี่คือดินจอมปลวกครับซึ่งมันจะมีส่วนผสมทั้งหมดคือ2อย่างคือดินจอมปลวกแล้วก็เกลือครับแล้วก็น้ำครับวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการทำดินที่เอาไว้ผสมตรงเนี้ยเขาคือเขาใช้ดิน3ส่วนนะครับแล้วก็เกลือ1ส่วนแล้วก็น้ำพอประมาณผมว่าสิ่งที่ยากของขั้นตอนนี้คือคำว่าน้ำพอประมาณเนี่ยครับมันจะต้องอาศัยประสบการณ์ว่าน้ำขนาดไหนเป็นอย่างไรที่ทำให้ดินเนี่ยเหมาะที่เอามาหุ้มไข่ได้แต่ทีเนี้ยผมแอบถามคนนิดนึงครับว่าน้ำพอประมาณนี้ของเขาหมายถึงว่าน้ำที่ไม่มากจนเกินไปถ้าเกิดมากจนเกินไปนี่มันจะทำให้ดินเหลวแล้วก็ไม่เกาะไข่แต่ถ้าน้ำน้อยมันก็จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งนะครับฉะนั้นน้ำพอประมาณเดี๋ยวต้องไปกะด้วยใช้ประสบการณ์เอานะครับจากน้ำนะครับเราก็มีแกรบครับเป็นขี้เถ้าแกรบที่เอาแกรบไปเผาแล้วก็เอาเป็นขี้เถ้ามาแต่ที่สำคัญครับมันไม่ได้อยู่ตรงแกรบหรือว่าไปตรงขี้เถ้ามันอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความน่ารักของชาวบ้านที่เอาเปลือกข้าวใส่ลงไปด้วยเขาบอกว่าผมก็เลยถามว่าทำไมถึงเอาเปลือกข้าวใส่ไปเขาบอกว่ามันคือการที่แบบทำให้เกิดสีสันโอ้โหอุปกรณ์นี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แบบเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่น่ารักทีเดียวครับทีนี้ล่ะครับว่าจากที่เราเห็นในอุปกรณ์ที่ผมจดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะเริ่มทำด้วยวิธีการแบบไหนเริ่มอย่างไรต้องไปดูแล้วครับผมนี่ไงนี่ดินจอมปลวกมันเป็นดินจอมปลวกจริงๆเปล่าครับจริงๆค่ะเอามาจากจอมปลวกเลยเหรอจอมปลวกจริงๆแล้วทำไมเขาต้องใช้ดินจอมปลวกครับเพราะมันไม่มีทรายดินจอมปลวกมันมีกรรมฐานของตัวมันคือมันมีกรรมฐานของตัวมันแล้วมันละเอียดละเอียดอ๋อไม่มีพวกเม็ดตรงเม็ดทรายอะไรมาไม่มีค่ะอ๋อคล้ายๆดินเหนียวเนาะใช่เราใช้ดินอื่นได้ไหมดินเหนียวดินไม่ได้น่าจะได้นะแต่ว่าเขาไม่ใช่กันเขาไม่ใช่กันโอ้แล้วดินจอมปลวกนี่หายากด้วยเดี๋ยวช่วงเนี้ยมีที่ชายานี่มีที่ชายามีเยอะใช่ไหมอยู่ตามป่ายางในป่าสวนยางเลยอ๋อพอได้ดินจอมปลวกเสร็จปุ๊บเรามาผสมอันนี้คือผสมแล้วเหรอค่ะผสมแล้วผสมอะไรบ้างครับน้ำต้มสุกอ๋อที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีน้ำต้มสุกพอประมาณแล้วก็มีเกลือน้ำต้มสุกพอประมาณแล้วก็เกลือนี่ผมช่วยทำอะไรได้บ้างเนี่ยหยิบไข่ใส่เลยหยิบไข่ใส่เนี่ยครับค่ะเนี่ยหน้าที่นี่จะโอเคถ้าหน้าที่กวนเนี่ยสงสัยแย่มาหยิบไข่ใส่นะค่ะใส่ได้เลยยงลงไปเลยครับค่ะลงค่อยๆหน่อยค่อยๆปรับถ้าไข่แตกก็ปรับ50อ้าวตายละ แต่ตอนแรกกะจะจับ2มือปั๊บปุ๊บปั๊บแหมเอาทีละมือดีกว่าอ่ะทำเลยไหมเอาเลยครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนคือเอาไข่ใส่ลงไปในดินจอมปลวกผสมแล้วที่ผสมแล้วมีน้ำสุกมีเกลือนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเนี่ยไม่นิดหน่อยเลยเหรอเกลือ3ดิน3เกลือ1ดิน3เกลือ1เกลือ1น้ำ
พอประมาณพอประมาณเมื่อกี้บอกว่าไม่บอกเคล็ดลับขั้นตอนการทำไข่เค็มครับไม่ยากครับก็คือการที่เอาไข่เนี่ยมาคลุกกับดินที่ผสมแล้วนะครับซึ่งดินที่ผสมแล้วมันออกอารมณ์เหมือนกับดินเหนียวที่เละๆครับแต่ว่ามันไม่เละจนเกินไปพอเราเอาไข่ลงไปคลุกในดินมันจะหุ้มพอดีวิธีการคือง่ายๆคลุกไข่ลงไปแล้วก็ให้มันให้ดินเนี่ยมันหุ้มจนมิดเปลือกไข่ไม่มีเปลือกไข่โผล่ออกมาเลยเป็นขาวๆเนี่ยไม่ให้เห็นเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพอคลุกได้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้บนขี้เถ้าแกลบครับซึ่งบนขี้เถ้าแกลบเนี่ยจริงๆป้าเขาบอกว่าเราไม่ได้แบบแค่ชั้นเดียวนะวิธีการทำคือมันมีไข่เยอะมากครับไข่แบบเป็นพันฟองเขาก็เลยใช้วิธีการทำเป็นเหมือนคอนโดครับชั้นแรก2ชั้นจนถึง7ชั้นนะครับที่เอาไข่ลงไปวางแล้วก็แกลบทับไข่วางแล้วแกลบทับนะครับเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นส่วนสำคัญของการทำไข่เค็มคือคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไข่เค็มเนี่ยที่มันเค็มได้เนี่ยเพราะว่า1ครับเกิดจากการหมักมาจากไหนก็คือดินนี่แหละครับดินที่หุ้มชั้นแรกเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็ส่วนผสมของน้ำซึ่งมันจะทำให้เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเปลือกไข่แล้วก็เข้าไปสู่เนื้อไข่ครับแล้วส่วนตัวดินเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับเก็บความเค็มไว้ไม่ให้มันระเหยออกมาข้างนอกนะครับนอกจากนั้นไม่พอครับตัวแกลบนะครับยังมีความสำคัญก็คือว่าแกลบเนี่ยจะมีส่วนในการกันความชื้นให้กับทางไข่ด้วยครับคือถ้าไข่พอกดินอย่างเดียวมันจะเกิดการระเหยของความชื้นออกมาได้ฉะนั้นแกลบนี่จะเป็นตัวรักษาความชื้นตรงนั้นนะครับฉะนั้นส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสำคัญหมดเลยครับแต่ว่าที่สำคัญครับคือความเอาใจใส่ของคนที่ทำครับเพราะว่าเขาทำอย่างเขาค่อยๆทำละเมียดละไมกับมันแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่รีบร้อนจนเกินไปมันทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเลยลงตัวพอดีครับคือไข่เค็มเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันทำให้มันเค็มอย่างบางที่เขาเค็มจัดมันเป็นเพราะเค็มจัดเขาไว้อายุมากไงมันนานค่ะจาก10วันต้มครับเลยไป15วัน20วันเขาก็ยังเอามาต้มอ๋อ20วันก็ยังเอามาต้มใช่ที่นี่ถ้าเลยกำหนดเขาไม่ต้มแล้วการที่ไข่มันเค็มได้เพราะว่าไอ้เจ้าเกลือที่เราผสมลงไปในนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไอ้ดินกับแกลบนี่เขามีหน้าที่อะไรของเขาอะเหมือนกับหมักอะไรอย่างเงี้ยดินหมักแตกแกลบไปใช้ห่อไข่ความชื้นมันจะไม่ไปไหนรักษาความชื้นอยู่ในรักษาความชื้นอ๋อทีนี้พอเราใส่ตรงนั้นปุ๊บเราก็เอาไอ้นี่คือขี้เถ้าครับขี้เถ้าแกลบขี้เถ้ากับอ๋อขี้เถ้าแกลบค่ะเอาแกลบไปเผาอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะขี้เถ้าแกลบเผาแล้วก็พอมันดำๆอย่างงี้ปุ๊บก็เอามาพอกมันพอมาแล้วในนี้ไม่ผสมอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ผสมอะไรค่ะอ๋อแต่มันมีความเค็มนะอ๋อมันมีความเค็มความเค็มที่เขาของขี้เถ้าอย่างเงี้ยค่ะว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน
ไข่เค็มแล้วมีการพอกมีการเบ็ดเสร็จกับกระบวนการทําไข่เค็มเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ครับเราก็เข้าสู่กระบวนการแพ็คเกจิ้งแล้วนะครับแพ็คเกจิ้งอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับก็คือจะเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตราโลโก้ของทางเขาเรียกว่าทางของกลุ่มนะฮะของกลุ่มประสงค์ครับก็คือกลุ่มอสมนะครับอสมไข่เค็มชายานะครับซึ่งต้องสังเกตกันดีๆว่าเป็นชื่อนี้นะครับแต่จริงๆแล้วของประสงค์เขาก็ไม่ได้ส่งขายตามแผงอะไรครับเพราะว่าแอบถามก็ไม่ได้ส่งขายตามแผงเพราะว่าคนที่จะมากินไข่เค็มของกลุ่มนี้ก็คือต้องสายตรงมาเลยครับสายตรงมาที่หมู่บ้านนี้เลยจริงๆการมาสายตรงเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเราก็จะได้มาเห็นวิธีการขั้นตอนในการเลี้ยงเป็ดด้วยเราจะได้รู้ว่าคำว่าเป็ดคุณภาพและไข่คุณภาพมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเตือนไว้ตั้งแต่แรกละคือไข่คุณภาพเป็ดคุณภาพเนี่ยมันจะต้องผ่านการตรวจสอบของก็เรียกกรมปศุสัตว์หรือว่าอะไรสักอย่างซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้สัญลักษณ์ของคำว่า GI มาซึ่ง GI เนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือเป็ดที่มีคุณภาพแล้วก็เลี้ยงที่อำเภอชายารวมถึงเป็ดที่ไข่ของเป็ดเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบให้ได้คุณภาพตรงกันเช่นกันนะครับสรุปแล้วทั้งเป็ดทั้งไข่เกิดขึ้นที่อำเภอชายานี่คือกล่องขนาดปกติของที่นี่เลยค่ะมาตรฐานกล่องเล็กกล่องเล็กเขามีกล่องใหญ่ด้วยมีกล่องใหญ่มาตรฐานก็อ๋อนี่คือกล่องใหญ่ค่ะอ๋อกล่องใหญ่นี่คือกล่องใหญ่13ใบ13ใบคือที่นี่ใหญ่สุดก็คือแค่นี้ใช่ไหมค่ะเพื่อให้แบบง่ายในการถ้าลูกค้าต้องการเราก็ใส่ได้ประมาณ20ฟองอ๋อนี่คือได้ถึง20ฟองเต็มแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนี่ก็คือเป็นโลโก้ของทางที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะอสมไข่เค็มอสมชยาค่ะอ๋อนี่ฮะสัญลักษณ์แล้ว GI นี่คือยังไงครับGI คือการเลี้ยงเป็ดที่เราเลี้ยงปศุสัตว์เขาควบคุมเขาดูแลผ่านการเลี้ยงที่อำเภอชายาค่ะแล้วก็คอกอะไรนี่ของปศุสัตว์เขาจะมาดูแลให้ก็คือมาตรฐานในการตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงเป็ดเลย คือเลี้ยงเป็ดที่นี่แล้วก็เป็ดก็ไข่แล้วก็เอาจากเป็ดที่เราผ่านคุณภาพแล้วเอาไข่ของเขามาทำเป็นไข่เค็มค่ะอ๋อนี่คือจริงๆจะระบุชัดเจนว่าถ้าคุณจะซื้อไข่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นของชายาจริงๆใครให้สังเกตที่ตัวนี้ GI GI ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นี่แน่นอน 100% เลยนะค่ะแล้วที่บอกว่าเนี่ยนี่เลยนี่เห็นไหมนี่คือสโลแกนของที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะไข่แดงมันอร่อยเค็มพอดีอ๋อไข่ต้องเป็นไข่สีแดงต้องมีความมันใช่อร่อยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแต่ผมว่าเค็มพอดีเนี่ยยากเหมือนกันนะค่ะถ้าเกิดต้องเป็นต้องทำแบบที่นี่ถึงจะแบบให้มันแบบพอดีได้ให้เรากำหนดวันเรากำหนดวันวัดของเราคือของเราเนี่ยเรามีวิธีการคือการกำหนดวันค่ะว่าวันขนาดนี้แค่นี้ทำอะไรได้บ้างค่ะถ้าเกิดทานตามที่เราบอกก็จะพอดีอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับส่วนผสมก็จะโอเคค่ะอ๋อนี่ครับดูไว้นะนี่ที่อื่นก็ซื้อได้นะครับแล้วแต่นะที่อื่นซื้อได้ผมไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วกันว่าของฝากชายานี่ของฝากชายาเดี๋ยวผมโดนวิธีการคืออ๋อไข่ใส่ถุงเขาไม่ได้เอาไข่ใส่ไว้ในกล่องเลยครับค่ะใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนเพื่อไม่ให้ชื้นไม่ให้มันชื้นค่ะถูกกรงปึ๊บครอบชายาต้องขาดเชือกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะป้าถ้าไม่ตั้งอย่างนี้ป้าก็อ๋อทำไม่เป็น ตั้งแต่หน้ากล่องเลยนะเนี่ยตั้งแต่หน้ากล่องเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้นะยังไม่เสร็จเท่านั้นนะครับต้องจะบอกว่าไข่เค็มของชายานี่เชือกผูกต้องอยู่ตรงนี้เชือกอย่างนี้ต้องผูกเชือกอย่างนี้นี่ต้องผูกไว้ตรงนี้เชือกต้องสามารถหิ้วได้อย่างนี้ซื้อไข่เค็มมาตั้งนานผ่านนะไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะหยิบกล่องใส่รถอย่างเดียวเลยผมเนี่ยกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ย100ค่ะอันนี้คือ100อันใหญ่คือ100ไข่13ฟองไข่13ฟอง100บาทนี่ไงเบอร์ใหญ่13ฟอง
อ๋อเนี่ยก็จะมีการกำหนดต้มวันที่17มีนาถึง27มีนาค่ะอ๋อนี่ก็ต้มได้ถ้าเกิดกำหนดทอดไข่ดาววันที่7อ๋อนี่คือ7นี่ต้องทอดไข่ดาวถ้าไม่ได้ถ้าเกิดเลย7ไปนี่ก็ต้องเอาไปต้มแล้วก็กำหนดถึงวันที่27ถึงวันที่27อยู่ในระหว่างทอดไข่ดาวครับเอาอยู่ในระหว่างทอดไข่ดาวอ๋อนี่เราก็ได้มาเป็น2แพ็คเกจอันนี้อันเล็กนะอันเป็น1ผลิตภัณฑ์1ตำบลครับผมแพ็กเกจของที่กลุ่มอสมไข่เค็มชยาเนี่ยครับก็คือจะเป็น2ขนาดด้วยกันครับขนาดใหญ่นี่เป็นกล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากครับบรรจุไข่ได้ประมาณ13ฟองครับแล้วก็จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานของกล่องใหญ่แต่ทีนี้คุณป้าบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้ให้มันเยอะขึ้นก็สามารถบรรจุได้จนถึง20ฟองเลยทีเดียวครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไข่ใส่ลงไปในกล่องนะครับเขาจะต้องเอาไข่เนี่ยใส่ในถุงก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันความชื้นแล้วก็เอาถุงที่ใส่ไข่ลงมาใส่ในกล่องอีกทีนึงครับก็เป็น2ชั้นด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ไข่ไม่เสียเร็วจนเกินไปที่สังเกตง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจกับผู้บริโภคนะครับก็คือการเขียนระยะเวลาบอกข้างกล่องว่าเวลาไหนควรจะกินควรจะทำอะไรหรือว่าสมมุตินะครับว่าจากวันที่1ถึงวันที่7ก็เอาไปทำไข่ดาวจากวันที่7เป็นต้นไปถึง27อาจจะเอาไปทำเป็นไข่ต้มหลังจากนั้นไม่ควรที่จะเอาไปทำอะไรแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าสมมุติว่าเขาขายที่นี่เขาขายไม่หมดเนี่ยเขาก็จะไม่ยัดเยียดขายให้กับผู้บริโภคนะครับคือเขาบอกว่าขายไปมันก็ไม่อร่อยเขาก็จะเอาไข่ที่เหลือจากการขายในกล่องเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นเช่นอาจจะเอาไปทำเป็นขนมหวานซึ่งเอาไข่ขาวออกแล้วเหลือแต่ไข่แดงซึ่งมันก็ขายได้เหมือนกันแต่จะเอามาขายเพื่อทำไข่เค็มนั้นเขาไม่ทำครับผมว่าตรงเนี้ยน่ารักดีเพราะว่าบางเจ้าอันนี้เราไม่ได้ว่าใครเป็นการเฉพาะนะครับคือบางเจ้าเนี่ยเขาทิ้งไว้จนไข่เค็มจนแบบเกิดความเสียหายได้แต่ก็ยังขายลูกค้าอยู่แต่ที่นี่ไม่ทำครับที่นี่เขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาถ้าคนกินไม่อร่อยเขาก็เสียผลประโยชน์เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยผมว่าผู้บริโภคหรือว่าแม่ค้าเนี่ยควรจะจำไว้ในใจนะครับว่าผู้บริโภคเขาก็คือเหมือนเราครับเราอยากกินของดีๆเราก็ต้องขายของดีๆให้เขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเคยบอกว่าบางเจ้าเนี่ยถึงขั้นขนาดว่าหลอกเลยนะฮะหลอกแบบใส่อย่างอื่นแทนไข่ก็มีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าไม่ดีเลยฉะนั้นมาที่นี่รับรอง 100% ครับไข่ใบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาไปล้างน้ำเขาบอกว่าเวลาเก็บไข่แล้วเวลาทำความสะอาดไข่ต้องเช็ดอย่างเดียวต้องเช็ดอย่างเดียวพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยไข่มันจะดำข้างในเวลาคนซื้อมาเขาจะดูออกเลยเขาจะรู้เลยเออโอ้ยเอาไปล้างน้ำมาโดนน้ำมาโดนน้ำแล้วมันต้องเอาใส่ในตะแกรงเอาไว้ตั้งหัก